สวัสดีทางเพจกันมแม่สวัสดีทางเพจนะคะมาม่านิยอนนะคะการมาไลน์แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่กันดีใจมากเลยค่ะได้เจอรูปเพจของมาม่านิยอนนะคะก็เป็นกลุ่มเดียวกับเพจพี่กันนะคะคือกลุ่มคุณแม่หลังคลอดนะคะวันนี้พี่กันมาไลน์กับความรู้ดีๆนะคะมาฝากให้กับคุณแม่นะคะนี่พี่กันมาให้ความรู้เรื่องของการดูแลหลังคลอดที่สำคัญเลยนะคะพี่กันเน้นสำคัญมาบอกนะคะมาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่หลังคลอดแล้วก็การดูแลกันดีกว่าค่ะใครคลอดลูกมากี่เดือนแล้วบ้างคะบอกพี่แกนฟังบ้างนะคะพี่แกนอยากรู้ว่าคุณแม่ที่เข้ามาฟังเนี่ยคลอดลูกกันนานหรือยังนะคะท่านใดกำลังตั้งครรภ์ค่ะพี่แกนก็แนะนำว่ามาฟังเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่คลอดเสร็จคุณแม่จะต้องประสบปัญหาต่างๆที่พี่แกนจะมาบอกดังต่อไปนี้ค่ะเอาจริงๆคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนป่วยคนท้องคนหลังคลอดไม่ใช่คนป่วยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงที่เราหลังคลอดร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราต้องการการดูแลค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องมีการดูแลหรือว่าการซัพพอร์ตนะคะจากคนในครอบครัวมากกว่าคนปกตินิดนึงแต่เราไม่ใช่คนป่วยนะคะเพราะว่าเวลาประมาณสัก5-6อาทิตย์เนี่ยร่างกายของเราก็จะกลับสู่สภาพค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิมนะคะเหมือนก่อนคลอดนะคะโอเคมาค่ะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สำคัญมีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะสิ่งสำคัญในการตั้งครรภ์ก็คือมดลูกของเราค่ะรู้ไหมคะก่อนตั้งครรภ์มดลูกของเราขนาดเท่าไหร่นะคะมดลูกของเรานะคะขนาดเท่ากำปั้นมือใครอยากรู้ว่ามดลูกของตัวเองขนาดไหนนะคะกำมือค่ะอันนี้เลยนี่มดลูกพิการนะคะทีนี้พอเราตั้งครรภ์น้ำหนักก่อนน้ำหนักปกติมดลูกของเราจะหนักประมาณ50กรัมนะคะสำหรับขนาดมดลูกที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะทีนี้ตั้งแต่ปฏิสนธินะคะจนถึง9เดือนมดลูกของเราจะมีการยืดขยายใหญ่มากนะคะประมาณขนแตงโมหรือใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีเด็กมีลกมีน้ำข้างที่อยู่ในมดลูกนะคะทำให้มดลูกต้องยืดขยายเยอะถ้าหลังคลอดเนี่ยมดลูกจะ50กรัมเป็น1กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอเราคลอดลูกเสร็จลูกออกน้ำข้างออกลกออกมดลูกของเราก็จะเริ่มกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะคะโดยการกลับสู่สภาพเดิมก็คือการหดรัดตัวของมดลูกนั่นเองนะคะมดลูกจะมีการหดรัดตัวให้สู่สภาพเดิมนะคะอาการนี้แหละที่ทำให้คุณแม่รู้สึกปวดท้องน้อยเจ็บท้องน้อยนะคะเพราะว่ามดลูกหดรัดตัวนะคะมันควรจะเป็นประมาณสัก1สัปดาห์ค่ะหลังคลอดใหม่ๆคุณแม่ถามพี่กันว่าเฮ้ยทำไมท้องหมูยังโตอยู่เลยคะเหมือนยังไม่ได้คลอดนะคะพอคลอดเสร็จเนี่ยมดลูกของเราเนี่ยยังมีขนาดประมาณสักเหมือนเราท้อง 4-5 เดือนหรือประมาณขนส้มโอนะคะโดยหลังจากคลอดใหม่ๆเนี่ยวันที่คลอดนอกจากขนส้มโอเท่ากับขนส้มโอนะคะหรือเท่ากับตอนท้อง 4-5 เดือนแล้วมดลูกเนี่ยจะอยู่ระดับสะดือค่ะจะลอยอยู่ระดับสะดือนะคะทีนี้พอหลังคลอดตอนต่อไปรู้จักลดลงเรื่อยๆนะคะลงวันละประมาณ1นิ้วนะคะ10-12วันค่ะมดลูกของเราจะคำไม่ได้ทางหน้าท้องแล้วถ้าคลอดแล้ว10-12วันใครยังคำมดลูกได้ทางหน้าท้องแบบนั้นเรียกว่ามดลูกไม่เข้าอู่ต้องกลับไปหาคุณหมอนะคะและมดลูกนะคะก็จะกลับมาเข้าสู่ขนาดปกติค่ะก็คือช่วงที่เรานัดตรวจหลังคลอด5-6สัปดาห์คุณหมอก็จะไปประเมินว่ามดลูกเราเข้าอู่หรือยังนะเนี่ยเป็นความสำคัญของการตรวจหลังคลอดอย่างหนึ่งที่คุณแม่จะต้องไปตรวจหลังคลอดกันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่2ค่ะในคุณแม่ที่คลอดเองจะมีแผลฝีเย็บค่ะแผลฝีเย็บนะคะเวลาที่เราคลอดธรรมชาติเนาะจะต้องมีการตัดบริเวณฝีเย็บเพื่อให้หัวเด็กหรือศีรษะลูกเนี่ยเคลื่อนออกมาได้ซึ่งพอตัดปุ๊บก็เกิดแผลคุณหมอจะทำการฉีดยาชาแล้วก็เย็บแผลให้เรานะคะทีนี้พอเราเป็นแผลปุ๊บแม่แน่นอนค่ะแม่จะรู้สึกเจ็บแผลนะคะช่วงแรกจะเจ็บมากแล้วความเจ็บปวดจะลดลงเดี๋ยวพี่แกนจะมาบอกเทคนิคที่จะทำให้คุณแม่ไม่เจ็บแผลหรือว่าลดบรรเทาอาการเจ็บแผลหรือการดูแลแผลซีเย็บนะคะการเปลี่ยนแปลงที่3ค่ะเต้านมของเรานั่นเองค่ะเต้านมของเราหลังคลอดเนี่ยจะมีอาการคัดตึงนะคะมีการขยายใหญ่ขึ้นเนาะเพราะว่าเราต้องมีการสร้างน้ำนมสำหรับลูกน้อยนะคะน้ำนมแม่ที่มีประโยชน์มีภูมิคุ้มกันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่4ค่ะผนังหน้าท้องของเรานั่นเองค่ะบางคนบอกว่าทำไมคลอดแล้วยังพุงอยู่นี่ก็มีผนังหน้าท้องนะคะหลังจากคลอดแล้วนะคะหน้าท้องของเราก็จะยุบลงมาจากที่กลมนูนเนาะก็จะแบนราบลงมาแต่ว่ายังไม่เหมือนเดิมนะคะจะกลับมาได้เหมือนเดิมก็คือต้องทำการบริหารร่างกายค่ะการเปลี่ยนแปลงที่5ค่ะคุณแม่จะมีอาการรู้สึกปวดท้องน้อยจากที่พี่แกนบอกว่ามดลูกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมดลูกจะบีบรัดตัวเนาะมันก็จะมีการปวดท้องน้อยเหมือนปวดประจำเดือนบางคนจะบอกว่าปวดเหมือนเจ็บคันเตือนนะคะพี่แกนคะหนูคลอดแล้วทำไมหนูยังเจ็บท้องอยู่เหมือนยังไม่คลอดอะไรประมาณนี้อันนี้นะคะคือปวดท้องน้อยเนาะซึ่งอย่างที่บอกอาการปวดเนี่ยจะสูงหลังค
ข้อใหม่ๆเนาะแล้วก็ลดลงไปนะคะซึ่งปวดมากเนี่ยก็ปกติเนี่ยก็ให้กินยาพาราเซตามอลหรือว่าไทลินอลอะไรได้นะคะคุณแม่อาจจะรู้สึกปวดมากขึ้นถ้าคุณแม่ทำการปั๊มนมหรือว่าลูกอยู่เต้านมนะคะเพราะฮอร์โมนออกซิโทซินนะคะที่กระตุ้นการไหลของน้ำนมก็จะไปกระตุ้นให้มันลูกปวดรัดตัวด้วยเขาถึงบอกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกอยู่เต้าหรือว่าปั๊มนมเนี่ยจะทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วนะคะการเปลี่ยนแปลงที่6ค่ะอันนี้มีปัญหาเยอะคุณแม่ก็จะมักมาถามกันนะคะน้ำคาวปลาค่ะการน้ำคาวปลาหมดเมื่อไหร่คะทำไมหนูคลอด2เดือนแล้วยังมีน้ำคาวปลาออกมาอีกคะน้ำคาวปลาคืออะไรบอกก่อนนะคะว่าน้ำคาวปลาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อและเลือดนะคะที่ไหลออกจากโพรงมดลูกหลังจากการคลอดเวลาที่เราคลอดตั้งครรภ์เนาะมดลูกเราก็จะมีรกไปเกาะติดพอรกออกเนี่ยก็จะมีเหมือนแผลในมดลูกในโพรงมดลูกนึกออกไหมคะก็จะมีเลือดมีเศษลบมีเศษเยื่อบุมดลูกเนี่ยหลุดออกมาเรียกว่าน้ำคาวปลาเนาะซึ่งนะคะน้ำคาวปลาจะแบ่งเป็นใน 3-4 วันแรกจะออกเป็นสีแดงค่อนข้างเหมือนเลือดประจำเดือนนะคะแล้วก็จางลงเรื่อยๆพอวันที่10มันจะใสเหมือนน้ำคาวปลานะคะแล้วก็จะจางลงไปจนเหมือนเป็นสีเหลืองขุ่นๆนะคะแล้วก็จะหมดไปในที่สุดซึ่งอันนี้สำคัญมากว่าน้ำคาวปลาจะหมดเมื่อไหร่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำคาวปลาจะหมด 3-4 สัปดาห์หลังคลอดนะคะแล้วมีเหมือนแบบเลือดสดๆออกอยู่ดีมันจางแล้วแล้วมาอยู่ดีมันมีเลือดสดออกนะคะอันนี้ต้องแยกกับประจำเดือนนะถ้าประจำเดือนมันก็จะมา 6-7 วันแต่เกิดออกมา 1-2 วันเนี่ยเอาไม่ใช่เลือดประจำเดือนแล้วก็ให้คิดถึงว่าเป็นน้ำคาวปลาหรือว่าความผิดปกติในร่างกายอาจจะต้องทำให้คุณแม่เนี่ยกลับไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพจมาม่ามิยอนนะคะที่สนับสนุนของแจกให้กับเราในวันนี้นะคะสนับสนุนการไลฟ์ในวันนี้นะคะขอบคุณลูกเพจพี่การขอบคุณลูกเพจมาม่ามิยอนนะคะที่ท่องมาฟังไลฟ์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่การนะคะก็ถ้ามีปัญหาต้องการปรึกษานะคะติดตามเพจพี่การนะคะหรือว่าช่องทาง YouTube พี่กันได้เลยนะคะพี่กันมีคลิปให้ดูเยอะเลยค่ะแล้วก็เลื่อนดูฟีดที่พี่กันเพิ่งลงมาค่ะจะอัปเดตความรู้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณชาว TikTok นะคะขอบคุณมากนะคะให้ตามมาร่วมสนุกหน้าเพจพี่กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนะคะไม่ได้อยากได้รางวัลก็กดไลค์กดแชร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะโอกาสดีๆพี่กันจะมาไลฟ์ตอบคำถามให้กับคุณแม่ค่ะแล้วก็กติกาการถามคำถามพี่กันก็ง่ายเดียวว่าลงโพสต์ไหนคอมเมนต์ใต้บทนั้นเท่านั้นค่ะนะคะนี่พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี TikTok ด้วยนะคะ